ดีค่ะก็กลับมาพบกันคือเก่าเนาะมื้อนี้นะคะแม่จ๋อยสิพามาปลูกมะนาวแต่ว่าบ่ได้ปลูกลงในดินนะคะสิปลูกใส่ในกระถางก่อนแล้วก็ค่อยย้ายไปในท้อเพราะว่าแม่จ๋อยสิปลูกใส่วงท้อนะคะแต่ว่าตอนนี้วงท้อยังบ่มาแต่ว่าต้นมะนาวมันได้ที่แล้วมันพอสมควรแล้วนะคะคือเป็นมะนาวที่เพิ่นเอามาให้เนาะก็รดน้ําทุกมื้อมันอยู่ในถุงดํานะคะแต่มื้อนี้จะเอามาลูกกระถางก่อนก็เป็นกระถางใบใหญ่อยู่เนาะแล้วก็พอท้อมาค่ะหรือว่ามันเติบโตได้มาสักพักเฮาค่อยมาย้ายใส่ลงวงท้อก็ได้เนาะเดี๋ยวไปปลูกกันนะคะนี่เนาะค่ะก้นกระถางเฮาก็เอาหินรองไว้นี้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาเฮาย้ายนะคะเฮาสิมันคนสิได้ย้ายง่ายๆเนาะมันสิได้เฮาออกง่ายๆนะคะก็บ่ต้องหลายนะคะประมาณนี้นะแค่นี้นะคะแล้วเราก็เอาดินใส่แล้วก็เอาต้นไม้ปลูกได้เลยนะคะดินนี้ต้องมีแกลบดำผสมนำนะคะเพราะว่ามันสิได้บ่แน่นเนาะเวลาเราเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนอย่างมีแกลบดำผสมแบบนี้นะคะเพราะว่าดินมันสิล้วนแกลบดำนี่ให้เห็ดให้ดินมันล้วนนะคะรากของต้นไม้ที่เราปลูกมันก็เดินได้สะดวกมันก็เลยเวลาเราปลูกแล้วเป็นอย่างมีแกลบดำผสมมันถึงงามนะคะมันบ่ได้งามเพราะว่าแกบดำแต่ว่ามันงามเพราะว่ารากมันไปได้สะดวกดินมันบ่แน่นเนาะมะนาวมันก็เป็นต้นใหญ่แล้วนะคะถ้าสิรอวงท้อก็เลยว่าสิเอาลงกระถางแล้วก็ค่อยย้ายใส่วงท้อเนาะเพราะว่าการที่ปลูกในวงท้อมันสามารถบังคับให้ออกนอกฤดูได้นะคะก็มี2ต้นเพิ่นเอามาให้เนาะก็เลยสิปลูกใส่ในกระถางนะคะกระถางกะกระถางเป็นกระถางใหญ่อยู่ได้ค่ะก็ปลูกได้ดนอยู่กว่าที่แบบรากมันสิขยายไปไกลๆนะคะถ้าเฮาสิย้ายอยู่เนาะการที่เฮาสิปลูกอ่ะดินก็ต้องมีแกลบดํามีหยังเพราะว่าถ้ามีแกลบดํามีพวกเนี่ยเวลาเฮาย้ายมันสิง่ายนะคะมันสิบ่แน่นแล้วก็ก้นกระถางไซมะหินก้อนน้อยๆรองก่อนนะคะก็ค่อยเอาพวกดินใส่มีผลแกลบดํานําเนี่ยเด้อเพราะว่ามันสิได้ลุ่นล้วนมันสิได้บ่แน่นเนาะถ้าเป็นดินอย่างเดียวมันสิแน่นนะคะเราก็มาปลูกกันเลยเนาะ ถ้าเกิดว่าอยากได้เราอยากเอาถุงไปไซต์โตอีกเราก็บ่ต้องป่านเนาะเราก็บ่ต้องนี่นะคะเราก็ดึงออกเลยเนาะถุงนี้มันสามารถนำไปไซต์โตได้นะคะเราก็เก็บไว้เนี่ยก็เอาลงไปเลย แล้วก็เอาดินใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้พอมันใหญ่ขึ้นมาอีกในระดับนึงก็ว่ามันกระถางนี้มันน้อยเกิดไปเฮาก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะถ้ามันเป็นดินแบบเนี้ยมีแกลบดำปนมีพวกเนี้ยมันก็สิง่ายง่ายนะคะมันสิบ่แน่นเนาะหาอย่างลงทางก้นกระถางพร้อมอันนี้แล้วก็เอาดินมากบใส่ให้มันเต็มนะคะนะคะก็เอาเฮาก็เอาดินใส่ให้เต็มเลยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะนะคะถ้าเกิดว่ามันโตมันใหญ่มาสักพักแล้วเฮาค่อยย้ายก็ได้เนาะแต่ว่าก็โอ้เป็นปีนะคะใส่อยู่ได้เป็นปีนะคะกระถางใบนี้เนาะนะคะสำหรับวันนี้ก็เอามาแจ้งให้สำนีก่อนสำหรับคนที่มีพื้นที่หน่อยอยากปลูกมะนาวไว้กินเองแค่ต้นนึง2ต้นนี่ก็พอกินแล้วนะคะแล้วอีกอย่างเฮาการที่เฮาปลูกใส่แบบนี้มันสามารถบังคับให้ออกนอกฤดูได้เนาะเดี๋ยววิธีบังคับออกนอกฤดูแม่จ๋อยสิมาแชร์อีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้มาแชร์การปลูกก่อนเนาะกะไว้พอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะไว้การแม่จ๋อยก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้พร้อมเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆที่มาอัปเดตให้เนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ